ต้อนรับสู่ Number 5 Bar นะครับสวัสดีครับคุณแพทครับคุณนัทพีและคุณนัทอีกคนนึงคุณมีปัญหากับการมีคนชื่อเดียวกันในวงไหมเวลาเรียกอ่ะแพทเวลาคุณจะปรึกษางานนัทเขาจะหันควับกันหมดคุณแยกแยะยังไงเรียกตามตำแหน่งค่ะใช่ตามอุปกรณ์ที่เขาเล่นก็เป็นนัทกีตาร์นัทกีพอนัทกีนัทกีกับนัทกองนัทกองกับนัทกามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่นัทกองกับนัทกามเรียกตามนิสัยกันโอเคแต่เมื่อกี้นัทบอกว่าจะมีอยู่2นัทคือนัทกับนัทเฮียใช่อ๋อไม่มีชื่อเลยค่ะคือนัทกับนัทกับเฮียโอเคอ่ะใครคือนัทใครคือเฮียผมจะได้เวลาเรียกนัทครับโอเคแย่งกันเลยนะแย่งกันเลยนะนัดกีตาร์นัดกีกับนัดกองเหมือนวงไม้ก็มีเป้แซกเป้ร้องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรให้คุณดื่มก่อนรอสักครู่ฮะผมมีนี่ฮะโซดาล็อกมาเทนชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นนี่เป็นคำขวัญของเขาชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นเล่าเรื่องอะคะใช่ไหมอะไรอย่างนั้นแล้วแต่เอ๊ะจะเล่าอะไรก็ว่ากันไปวันนี้จะเป็นเหมือนเป็นม็อกเทลผลไม้ซึ่งถ้าพวกคุณเป็นคนชอบกินผลไม้จะเป็นโชคดีไปผมเคยเสิร์ฟอะไรที่เป็นผลไม้เนี่ยพบว่าแขกไม่แดกผลไม้ก็เลยกลายเป็นผลไม้เนี่ยเป็นภาระเลยเอาไว้เขี่ยหลบพับโซดาลงไปหน่อยเพื่อความอะไรบางอย่างขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณครับเขายิบเป็นนัดแล้วอ่ะของเฮียเขายิบเป็นนัดแล้วอันนี้ของอยู่เน่เอ๊ครับเจ้าของบาร์แดกทั้งเช็คได้ประมาณนี้พอยิ้มพอสดชื่นเราอยู่กันที่ต้นปี65ครับที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องนักดนตรีขายสมบัติกินกันไปแค่ไหนแล้วพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างอ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาพวกคุณรับมือกับเรื่องนี้ยังไงอ่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณมองหน้ากันแล้วแบบมีการแบบเฮ้ยกูว่ายังไม่ถึงจุดนั้นวงเรายังไม่ถึงจุดที่แบบเฮ้ยหรือว่ายังทำอย่างอื่นกันดีไหมวะอะไรเงี้ยถามอันนี้ถามเฮียก่อนแล้วกันถามนัดเฮียก่อนแล้วกันคุณมีไหมคุณมีแบบว่าเฮ้ยแม่งยังไงแบบเริ่มไม่มั่นใจในอาชีพตัวเองบ้างไหมในช่วงเวลาที่มันทำงานไม่ได้เลยจริงๆผมทำสองอาชีพอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วค่ะนะทำทุกคนมากคุณโชคดีคุณโชคดีอาชีพคุณทำอะไรสถาปนิกแล้วก็ทำรับเหมาก่อสร้างครับแล้วสถาปนิกรับเหมาก่อสร้างก็กระทบบ้างก็ช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมก็กระทบบ้างอ่ะคุณมีสองอาชีพอยู่แล้วอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีอีกอาชีพอ่ะคุณหนักเองยากเลยครับคุณมีอีกอาชีพไหมมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นอาชีพอะครับมันทำด้วยความสนุกอะผมช่วงที่ผ่านมาก็มีทำเพลงโฆษณามีทำก็แก๊กไปเรื่อยอะครับก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วผมทำเพื่อให้ไฟในตัวไม่หมดมากกว่าเพราะจริงถ้าเทียบเรื่องรายได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับผมโอเคอะคุณอะคุณมีอีกอาชีพไหมก็จริงๆก็เป็นสถาปนิกด้วยครับแต่ก็ช่วงหลังก็รับน้อยลงไม่ค่อยทำอะไรก็จะมาทุ่มทางด้านดนตรีอย่างเดียวก็จะไปทำเบื้องหลังพี่แพทย์ล่ะฮะจริงๆแพทย์จบสถาปัตย์เหมือนเขาแต่ว่าเราเลิกทำมาสักพักหนึ่งแหละก็เลยจริงๆเรียกว่ายังอยู่ในแวดวงแบบตรงนี้อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสทำอย่างอื่นเช่นแบบเหมือนคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่ร้องเพลงอะค่ะก็มีสิ่งที่วันนี้โอเควันนี้คุณมาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วผมว่าเคลียร์เนี่ยอายุงานมาถึงปี65เนี่ยก็15ปีแล้วมั้ยเกินใช่มั้ยเกิน15ปีจริงๆวงเคลียร์เราต้องนับตั้งแต่ปี45ปี2ปี45เริ่มทําวงแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะคือเมื่อกี้พอน้าถามว่าแบบมีความคิดว่าจะมองหน้ากันแล้วไปทําอย่างอื่นมั้ยอ่ะมันพอน้าถามถึงจุดเริ่มเมื่อกี้มันทําให้รู้สึกว่าอ๋อมันเพราะว่ามันอยู่กับเรามาจนเป็นชีวิตเราไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเลิกจากชีวิตเราไปทําอย่างอื่นมันรู้สึกแบบนั้นมันรู้สึกว่าวงเคลียร์มันคือแบบทุกคนมาแบบมันเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะเป็นพี่เป็นน้องรู้สึกว่ามันก็แค่เราหยุดทำงานอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่ามันจะต้องเลิกไปทำอื่นเพราะมันกลายแบบมันอยู่มานานจนมันแบบนี่คือชีวิตเราอะไรเงี้ยตอนที่พวกคุณเริ่มต้นทำวงเคลียร์เนี่ยผมเดาเอานะเท็จจริงยังไงก็ไม่รู้มันก็คงจะเป็นอารมณ์เด็กวัยรุ่นที่ชอบเล่นดนตรีก็เฮ้ยทำวงกันใช่ค่ะมันเท่านั้นเลยหรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะ
ใครชวนใครก่อนผมกับนัทผมกับเฮียนัทนัทนัทไปแก้กันละสองนัทสองนัทก็ก่อการกันในมหาลัยเราเคยมีวงกันมาก่อนอยู่แล้วครับก็เปลี่ยนนักร้องนักร้องนำเขาเนี่ยเป็นพี่รหัสแพทครับสนุกไปแย่งตำแหน่งมาแล้วก็เอาแพทเป็นนักร้องแล้วเราก็ไปเจอคีข้างนอกครับงานประกวดดนตรีซะมากช่วงแรกเอาจริงตอนนั้นแค่กำลังคุยกันอยู่เพิ่งส่งงานครับนะวันนั้นส่งโปรเจกต์ไม่ได้นอนเขาง่วงนอนไม่ค่อยได้นอนเบอร์เบอร์แล้วก็นั่งอยู่ที่โรงอาหารครับแล้วก็คุยกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีงานแข่งแต่ว่าเปลี่ยนนักร้องเถอะใครก็ไปร้องได้เลยในคณะเราใครร้องได้บ้างก็ลิสต์กันมาครับแต่นี่เดินมาก่อนรู้คิวอ๋อคือจะมีงานแข่งแล้วนักร้องเดิมที่เป็นพี่รหัสพี่แพทเนี่ยยังไงเอาแมตช์นี้ไม่อยู่แน่ฮะไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกนี่มีคนปล่อยคิวอยู่ตอนนั้นบอกแพทตอนนี้แหละมึงต้องเดินละก็เดินเข้าฉากเข้าเฟรมมาเลยเข้าเฟรมมาเลยแล้วก็อ้าวแพทแล้วก็ถามร้องเพลงไหมจะตั้งวงกันอะไรเงี้ยครับน้าอยากฟังตำนานชื่อวงไหมคะยิ่งใหญ่ผมกำลังจะถามเลยเคลียร์จะเป็นชื่อที่มันจะต้องถูกเรียกนัดเคลียร์นัดเคลียร์คีเคลียแพทเคลียอะไรเคลียในที่นี้นัยยะของเคลียมันหมายถึงอะไรผมต้องไปส่งใบสมัครตอนประกวดนี่แหละครับครับแล้วผมก็ถามในวงแล้วจะตั้งชื่อวงอะไรดีก็ไม่มีใครตอบแล้วผมมันเดดไลน์ละผมก็ไปเอาไปวางไว้บนโต๊ะก็ยังไม่มีชื่อครับก็ผมก็ไปค้นดูในกองว่าแต่ลอกเขาจะลอกเขาคือดูชื่อวงอื่นว่าแบบเฮ้ยเขาประมาณไหนโอ้โหมึงช่วยมากเงี้ยเงี้ยเฮียแม่งวงชื่อแล้วว่าพิกแฟมเงี้ยเหรอใช่แต่ไอ้ที่ทับแฟมเขาอยู่อ่ะมันเป็นกระปุกคลีนเคลียร์ครับถุยเอาจริงดิฮะคือเราดูชื่อแล้วเราไม่มีชื่ออะไรหน้ากรอบเลยฮะคลีนเคลียร์นะคลีนก็มันดูยังไงไม่รู้แต่พอเคลียร์เฮ้ยเท่ว่ะเรารู้สึกว่าเท่แล้วก็ชอบวงคอนครับอ๋อโอเคโอเคนี่คือตอนเขาประกาศเรียกชื่อให้วงสแตนบายวงเคลียร์สแตนบายก็ไม่มีใครดูครับนี่ผมไม่ค่อยสนใจอันนี้ผมกำลังจะถามคือพี่นัทคุณกลับมาเดินมาบอกเพื่อนได้ยังไงเฮ้ยตกลงพวกเราชื่อวงเคลียร์ว่ะอะไรไม่บอกไม่บอกอีกไม่บอกเลยก็เลือกช่วยเลยจนกระทั่งเขาเรียกครับตอนที่จะไปแข่งมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเหรอคือพวกคุณเป็นนิติบุคคลรวมวงไม่มีใครนัดคุณไม่ตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยพวกเราไม่มีหรือคีหรือพี่แพทหรือคุณก็ไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยพวกเราชื่อวงอะไรวะอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็แค่กูอยากจะขึ้นไปใส่อย่างนั้นเหรอใช่แบบมึงส่งยางถ้ามึงส่งแล้ววงต่อไปวงเคลียร์สแตนบายครับพิธีกรอธิบายแล้วอ่ะสแตนบายครับแล้วทุกคนไม่ฮึเหรอนั่นวงเราเหรอตอนนั้นก็เออเออออเนาะเป็นผมจะไม่บอกความจริงนี้ว่าชื่อวงกูมาจากจอห์นสันพีนแองเกียอ๋อเคยแล้วครับเคยสั่งปั้นสตอรี่ตอนละบั้มแรกปั้นสตอรี่กันมาแล้วค่ะนายคุณตอแหลกันว่าอย่างไรขอรู้หน่อยคุณตอแหลกันว่าอย่างไรสำหรับที่มาของวงเคลียร์ครับก็พวกเราก็ชัดเจนในแนวทางของพวกเราครับมันเคลียร์มันไม่ต้องตั้งคำถามเลยว่าเราจะสื่อสารอะไรเราจะทำให้ชื่อตรงและชัดเจนที่สุดอุ้ยหล่อเลยอ่ะเอามาห่อที่หลังแล้วตัวเคเนี่ยเราเปลี่ยนแม่งหล่อเลยว่าเปลี่ยนซีเป็นเคเพราะว่าเราต้องการความหนักแน่นตามดนตรีที่เราทำครับอ๋อแต่ในใจนัดรู้ดีไอสัตว์พอดูกระปุกจอนสันคีนันเทียเราตอบไปได้แบบสักพักหนึ่งอ่ะเริ่มไม่ไหวเราทำจริงเยอะไอ้เหี้ยคนที่เป็นแฟนรังเกียร์ก็แบบว่าใครจะมีซีดีหรือมีอะไรก็ตั้งก็โหเหี้ยคุณรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและของคนอื่นๆในวงยังไงอ่ะผมถามคีกันเลยทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แบบตอนเด็กหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองผ่อนลงมั้งครับผมผ่อนลงคือด้วยความที่ไม่รู้ตัวเลยครับว่าตอนนี้วงมันถึงจุดไหนหรืออะไรเงี้ยเราแค่จัดทํางานอย่างจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมเป็นคนละเอียดแบบคือถ้าพูดงานขึ้นมาผมจะ1 2 3 4ในหัวอะไรเงี้ยผมว่าบางทีเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ช่วงหลังผมว่าความละเอียดเนี้ยพอวงมันโตขึ้นมันไปประสานกับหลายฝ่ายมากขึ้นนะผมก็จะผ่อนลงแล้วกันมันปล่อยไว้มันจะผิดมันจะพลาดก็ช่างแม่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆกับผมน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับนั่นเป็นวิธีของพี่เคครับอ่ะพี่นัทอันนี้ให้เกียรตินิดนึงกูจะมานัดห้องนัดเฮียไม่ได้เค้าออกสื่ออยู่พี่นัทนะครับ
วิธีการของคุณน่ะคุณรับความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองยังไงก็ความเปลี่ยนแปลงอ่ะสมมุติตัวผมเองครับก็คือเมื่อก่อนผมไม่ค่อยยอมไม่ค่อยผ่อนแล้วก็ใจร้อนมากแล้วทีเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นมันก็คือเหมือนแบบคือถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดอะครับมันจะยากแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราคิดไม่เหมือนคนอื่นได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องฟังเขาด้วยแล้วเพื่อให้มันเป็นทีมที่สุดครับว้าวดูเหมือนพวกคุณก็เกิดมาเพื่ออยู่ด้วยกันนะใช่คำนี้เพราะคุณจะมีวิธีการจัดการตัวเองแล้วก็ความเห็นต่างได้ดีเหมือนกันนะครับพี่นัทนะครับแล้วคุณนะจริงจริงผมว่ามันพูดแค่ผมคนเดียวไม่ได้มันเป็นเพราะสี่คนจริงๆมันเหมือนโต๊ะสี่ขาครับครับมันพอเวลามันไม่บาลานซ์เมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันพร้อมจะปรับให้โต๊ะนี้มันยังตั้งอยู่ได้บางคนจะลดบางคนจะเพิ่มก็เพื่อให้มันบาลานซ์อย่างนัดรถขี่รถอะไรเงี้ยครับเพิ่มอะไรอะไรเงี้ยมันแบบเมื่อก่อนแก่แล้วเดือดร้อนไอ้เดือดร้อนร้อนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเราพอพวกมึงจะถ่ายตาคุณบ้างไม่ถึงกับต่อยเตยกันไม่มีไม่เคยแม่ใส่ไม่ของมีขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเครื่องของมีแต่ไม่ได้เครื่องใส่กันอ๋อเราสุภาพชวนกันนั้นแม่ใครนี่เหรอเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยเลยเหตุการณ์อะไรถ้าไม่ถึงกับต้องเครื่องของเลยหนูร้องเพลงอยู่ข้างหน้าเรื่องมันร้อนนี่คือในงานด้วยในงานแล้วก็แบบอันนั้นจำไม่ได้จริงแต่ว่ามันเหมือนถ้าเป็นตอนแบบไม่ใช่หลุดมือด้วยอ่ะใช่ป่ะอ่ะทำไม่ได้จริงแค่เหมือนจะโยนขึ้นอ่ะเพราะว่าพยายามเลยเพราะว่าเขาพยายามเลยผมแต่พวกเราที่จำได้เลยท่านกลิ้วอะไรเหรอครับน่าจะเรื่องทีมงานนะครับเทคนิคในหูหรืออะไรเงี้ยอ๋อท่านกลิ้วฟิลแล้วพี่แพทย์นะฮะคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทุกคนรวมถึงตัวเองยังไงในการเป็นทีมที่อายุยาวนานแพทย์ก็จริงแพทย์ชอบเสือกอ่ะชอบเสือกใช่คือจะแบบแพ้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักคนนึงแบบรู้จักจริงๆอ่ะคิดถึงใจคนที่เพิ่งเปิดคลิปมาแล้วก็มาเจอท่อนนี้แพ้ชอบเสือกคือเราจะกดเขาไม่ลงอ่ะถ้าคนนั้นเป็นเหมือนแบบคือถ้าเรารู้จักเขาทุกส่วนแบบทุกด้านอ่ะเราจะมักจะเข้าใจการกระทำเขาแล้วเราจะไม่โกรธอ่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นในปี65นี้บ้างในแง่อัลบั้มน่าจะมีอัลบั้มค่ะแน่ๆแล้วก็อีกอันนึงคือคอนเสิร์ตใหญ่ที่เลื่อนมา2ปีแล้วปีกว่าแล้วครับสปอยเนื้อหาหน่อยได้ไหมว่าคุณคิดอะไรกันไว้แล้วมันถูกเลื่อนอ่ะเราจะได้รอคอยอย่างตื่นเต้นว่าเดี๋ยวไม่เกิดอีกอ่ะแต่ว่าบอกคร่าวๆได้ว่าแบบเราได้เจอคุณค่าของการเป็นวงดนตรีช่วงเห็นสิ่งของเป็นต้นมานะครับนะการที่เข้าใจจริงๆว่าคำว่าเพลงแล้วมันเยียวยาคนฟังอ่ะมันคืออะไรเราได้รับจริงๆเป็นนามธรรมดังนั้นละครส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นน่ะมันจะถูกคิดมาจากอันนั้นเป็นหลักเลยครับเราจะมอบเราจะดูแลคนฟังนั่นเองอย่างแพทเองแพทก็จริงๆยังตื่นเวทีอยู่ตลอดถึงแม้ทุกคนจะเห็นว่าแพทขึ้นเวทีจริงๆแพทเป็นคนที่แบบไม่กลัวสปอตไลท์ประมาณนึงค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดว่าตัวเองกำลังร้องเพลง1ต่อ 5,000 คนได้ทุกครั้งที่แพทร้องเพลงแพทจะรู้สึกว่าเป็น1ต่อ1เสมอแล้วมันก็จะโอเคว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนเรา1คนก็เลยคุยกับทีมว่าจะทํายังไงที่ทําให้คอนเสิร์ตเราอ่ะมันออกมาแล้วมันรู้สึกไกลไม่รู้สึกไกลแล้วก็จัดเป็น 50,000 โชว์50,000 โชว์คือโอเคมาทีละคนอ่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเคลียร์นะครับแล้วก็นั่นแหละสาธุครับอยากเห็นคอนเสิร์ตใหญ่แบบประสบการณ์1ต่อ1ของพวกคุณมากขอชวนล่วงหน้าได้มั้ยผมอยากให้มาไปยินดีมากพวกคุณอาจจะหิวแล้วเดี๋ยวสั่งข้าวอะไรมากินเย็นนี้ซะหน่อยมั้ยได้เลยค่ะกินข้าวกันหน่อยมาเดี๋ยวนะก่อนนี่หมดแล้วผมอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากครับ